สวัสดีจ้าพี่น้องเฟซบุ๊กกูเจ้าลมบ่มื้อคืนนี้เกิดเหตุการณ์อีหยังเกิดขึ้นเฟซบุ๊กล่มเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงค่ะพี่น้องคะส่งผลกระทบให้เฟซบุ๊กเราหรือของเพื่อนทุกๆคนหรือเกือบทุกๆคนเข้าระบบไม่ได้ขึ้นเซสชั่นหมดอายุนั่นเองแล้วก็ให้ใส่รหัสใหม่แม่นบ่คะพี่น้องคะที่นี่เฮาสิแก้ไขแบบใดมีเทคนิคแหละคําแนะนํามาบอกค่ะพี่น้องคะการที่ระบบ Facebook เซสชั่นหมดอายุนั่นก็เพราะว่าระบบเมตาเพิ่นรีเซ็ตระบบด้วยพี่น้องจ๊ะใครที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรหรือว่าด้วยอีเมลแล้วไม่ได้ยืนยันตัวตนเนี่ยเซสชั่นหมดอายุปุ๊บระบบจะให้เข้าเข้ารหัสใหม่ด้วยค่ะพี่น้องคะบางคนจํารหัสบ่ได้นั่นแหละคือปัญหาใหญ่นะคะบางคนจํา Gmail ไม่ได้จํารหัสอีเมลเข้า Facebook ไม่ได้นั่นแหละคือปัญหาค่ะพี่น้องคะเซานี่ลูกอิงได้แก้ปัญหาให้ลูกค้าลูกอิง3คนแล้วสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนเซสชั่นหมดอายุระบบล่ม1ชั่วโมงนะคะพี่น้องคะเมื่อเซานี่ลูกอิงแก้ไปแล้ว3คนนะคะเพราะว่าอย่างแรกเบอร์โทรที่เฮาใส่อยู่ทุกมื้อนี้นะคะเป็นระบบหมุนเวียนเบอร์โทรเก่านำกลับมาใช้ใหม่นำกลับมาใส่ใหม่แบบใดพี่น้องกลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นว่าคนที่ซื้อซิมไปแล้วนำซิมนั้นไปเปิด Facebook อาจจะมีความเคลื่อนไหวหรืออาจสิบ่มีความเคลื่อนไหวก็ตามแต่เมื่อเลือกใส่ Facebook นั้นไม่ได้ลงทะเบียนปิดเฟซนั้นที่เรานำเบอร์โทรไปใช้บาที่นี่ระบบของซิมเนี่ยนำกลับซิมมาหมุนใช้หรือเอามาโรเตทหรือเอามาหมุนเวียนในการใช้คนต่อไปที่มาซื้อซิมเก่านั้นเอาไปเปิด Facebook บาที่นี่ Facebook เบอร์ที่ลงทะเบียนเป็นซิมของคนเก่าเราก็เลยไม่สามารถเข้าได้นั่นเองสาเหตุที่2ที่เข้า Facebook ไม่ได้ก็คือจำรหัส Gmail ไม่ได้นะคะจำรหัส Gmail ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า Gmail ใครๆก็สร้างได้สร้างได้แบบรวดเร็วแต่ไม่ได้ยืนยันบ่ได้ยืนยันตัวตน Gmail เจ้าของด้วยเบอร์โทรแล้วก็ยืนยัน Gmail ด้วยรหัสนั่นเองวิธีแก้ไข Facebook จำรหัสไม่ได้หรือเซสชั่นหมดอายุมีอยู่2อย่างอย่างแรกถ้าคุณจะลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรก็ขอให้ลงทะเบียนโดยการไปเปิดซิมนำบัตรประชาชนเราไปเปิดทะเบียนเป็นอัตลักษณ์ของเราให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดจังเอามาลง Facebook ลงทะเบียน Facebook ให้ถูกต้องตามชื่อบัตรประชาชนเราอย่างที่2ในการแก้ไขโดยการใช้ Gmail สมัคร Gmail ใน Google หรือ Chrome นั่นเองนะคะพี่น้องคะสมัครเป็นชื่อเฮาเป็นชื่ออย่างเป็นทางการและจำรหัสบัตรจำรหัส Gmail ให้ได้แล้วนำ Gmail นั้นไปสมัคร Facebook โดยการยืนยัน2ชั้นชั้นแรกคือยืนยันด้วย Gmail ชั้นที่2ยืนยันด้วยการเพิ่มเบอร์โทรที่เราใช้เข้าไปหากเราลืมรหัสเราจะสามารถกดลืมรหัสได้ทั้งเบอร์โทรและ Gmail นั่นเองอันนี้เป็นเทคนิคดีๆเพราะว่าเกิดปัญหา Facebook ล่มเซสชั่นหมดอายุเมื่อคืนนี้1ชั่วโมงส่งผลกระทบให้เพื่อนๆหลายๆคนมีปัญหาเข้าระบบ Facebook ไม่ได้ใครที่รับชมคลิปนี้จบจะสามารถแก้ปัญหา Facebook เข้าไม่ได้เซสชั่นหมดอายุได้ทุกคนคลิปนี้หากเกิดประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ในการรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้องค์หญิงพาลองลูกอีสานด้วยนะคะบ๊ายบายสู้ๆ